Thank you.
Thank you.
โชว์ได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้เลยละกันในรอบนี้ด้วยละกันนะครับผมน้องมารำถ้าได้ยินเสียงผมแล้วนะครับผมเตรียมตัวเลยละกันนะครับรอบโชว์2เพลงเนาะต่อผ่านผมกันไปด้วยแล้วกันนะครับผมในรอบนี้ด้วยแล้วกันในรอบรุ่นสมัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวกูได้ยินนางรำพูดอะไรแปลกๆอะไรนะโอ้กูจะทำยังไงดีวะพี่เขียนเลยกูจะทำยังไงดีวะกูก็ประกาศรอบโชว์ไปแล้วซะด้วยทำไมไม่บอกแต่โชว์ก่อนโชว์ก่อนสองเพลงไหวไหมหนูเอ้ยน่าจะไหวแหละน่าจะไหวอะไรนะไม่ไหวจังเลยไม่ไหวก็ไม่เป็นไรฮะให้มันสุดตรงนี้ไปเลยอันนี้เราให้น้องๆนางรำได้เตรียมความพร้อมสักครู่นะพี่เนาะครับผมให้น้องๆนางรำได้เปลี่ยนรองเท้าสักครู่เดียวเดี๋ยวครับผมสองเพลงมีเคนพี่ขอบอกมาไหมว่าเพลงอะไรที่ไม่ได้บอกครับผมไม่ได้บอกครับก็ขออนุญาตจัดเป็นสาวบางพวงกับรักคำขอให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขออภัยทุ่มเสียงด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นอะไรมาฮะอะไรนะเป็นอะไรมาติดโควิดฮะกำลังจะถามพี่บอยอยู่ว่าเอาไอ้ทรโข่งขึ้นมาทำไมวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับเนี่ยครับผมเป็นสิ่งดีๆด้วยนะครับเนาะอยู่ตั้งแต่คืนแรกเลยใช่ไหมพี่สองคืนแล้วอยู่สองคืนอยู่หนึ่งคืนพรุ่งนี้หนึ่งคืนไม่มีอยู่คืนนี้กับเมื่อวานอยู่สองคืนเนาะที่คืนนี้ก็ของพี่บอยพรุ่งนี้ก็ของใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมวันนี้ก็ได้รับหน้าที่ของพี่บอยนะครับผมในเรื่องเสียงพี่บอยบอกว่าแบบนี้ทำไมไม่เอาตังค์อะผมก็เดี๋ยวช่วงนี้ครับผมขออนุญาตโชว์ให้ก่อนดีกว่าน้องๆน้องๆกำลังน่าจะพร้อมแล้วเนาะครับผมก็สองบทเพลงด้วยแล้วกันครับผมที่ขอโชว์ขึ้นมานะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เรียนเชิญด้วยแล้วกันนะครับYou go.
ดินเข้าป่าจะเจอธรรมะจะเจอธรรมะวันหนึ่งจะเดินเข้าป่าจะเจอธรรมะจะเจอธรรมะบึ้งมามาล้มยังไงมามาล้มนี่แพ้มาล้มยังไงแพ้มาล้มแบบแบบนี้ทั้งมาทั้งแพ้มาล้มรอบโชว์ด้วยแล้วกันเนาะต้องขอบพระคุณทุกๆเงินรางวัลเลยแล้วกันเนี่ยครับผมที่มอบให้กับน้องๆนักรำในรอบโชว์รอบนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมรอบนี้ก็เนี่ยครับผมชื่นชมเพลงไหนสามารถเขียนขึ้นขอบอกพวกเรากันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมกับวันนี้นะครับผมที่นี่งานประจำปีวัดน้องแขมด้วยแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมคืนนี้คืนที่สี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งคืนนะครับผมมาร่วมสนุกกับพวกเราเอ้ยมาร่วมสนุกอีกมาร่วมทำบุญกับทางวัดได้นะครับผมพรุ่งนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคืนนะครับผมมีหลายๆซุ้มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตักไข่นะฮะเมื่อกี้มี FC ผมตักไปแล้ว40บาทเอาได้อะไรมาบ้างได้เก้าอี้กับไวไวมาฮะอยู่ไหนฮะ อยู่ข้างหลังนี่เอง ขอบคุณด้วย FC ด้วยนะงานนะครับผมที่ตักไข่ออกมาให้ด้วยกันนะเมื่อกี้ก็ผมก็ไปกับพี่ชายผมพี่ก๊อฟนะครับไปตักไข่มานะครับผม20บาทได้แฟบมาห่อหนึ่งฮะยังดียังมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ซักผ้ามีพร้อมเลยมีเก้าอี้มาม่ามีเก้าอี้แฟบแล้วก็มาม่าพอซักผ้าเสร็จก็ไปต้มมาม่ากินต่อก็จะต้องไปตักอีกอะไรนะตักอีกใช่ไหมอันนี้จะเอาอะไรนะพี่เอากะละมังก็อ๋อกะละมังเนี่ยซุ้มๆกันนู้นน่าจะเป็นครูทางด้านคุณครูเนาะมาช่วยดูแลเนี่ยครับผมคุณครูว่าน้องแขมบอกไม่รู้ผมไม่แน่ใจโรงเรียนว่าน้องแขมปะใช่นะใส่เสื้อสีแดงปุดปาดปุดปาดอยู่ตรงนู้นนะฮะถ้าคุณครูได้ยินเสียงผมแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับพวกเราได้เนี่ยครับผมถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรเนาะทางด้านนู้นก็เป็นทางด้านซุ้มทำบุญเนี่ยครับผมทางนู้นเลยก็ทำได้ตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมน่าจะปิดประมาณสักห้าทุ่มไหมประมาณนั้นประมาณ5ทุ่มเนาะตอนนี้ก็ยังทำได้อยู่นะครับผมเดินเชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญกันเลยนะครับผมส่วนด้านนอกตรงนู้นก็จะมีหลายๆอย่างมีไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าแข่งขันตะก้อครับผมมีตะก้อด้านนู้นนะครับผมหนุ่มน่าจะส่งพี่ชายผมไปเตะตะก้อบ้างนะสภาพนี้นะให้กูเตะตะก้อทำไมเดี๋ยวบอกแขกผู้เกียรติสักนิดนึงก่อนนะครับผมเพราะว่ามือกองเราเข้าน้ำนะครับผมไม่รู้ว่ามันท้องเสียหรือเปล่านะฮะน่าจะหนักอยู่นะ น่าจะไปตกกระทะทองแดงอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่รู้ช่วงนี้นี่ขออนุญาตต้องขออนุญาตทุกท่านนะครับผมเสียเวลาสักนิดนึงนะครับผมให้มันทำธุระของมันให้เรียบร้อยก่อนไม่เป็นไรพี่ทุกคนรอมันแค่คนเดียวไม่เป็นไรพี่ฮะปกติมันจะเอายาที่ผมกินนะฮะแต่วันนี้มันไม่ขอนะครับผมมาแล้วไม่เป็นไรมาแล้วครับรูปหล่อเลยนะฮะเดี๋ยวก็สักครู่แล้วกันนะครับผมรอบนี้ยังไงครับพี่รอบนี้เดี๋ยวเป็นย้อนยุคบ้างแล้วกันนะครับผมครับผมจ้ะไม่มีอะไรผมแค่รับพี่เฉยๆครับพี่เฉยๆก็ฝากไว้ด้วยว่าถ้าชื่นชอบเพลงไหนก็อย่าลืมเขียนขึ้นขอบอกพวกเรากันได้ครับแล้วก็ฝากสวัสดีคนดูที่กำลังดูทางไลฟ์สดทั้ง3น้องๆทั้ง3คณะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับผมถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ได้เชิญขึ้นมาร่วมสนุกกับพวกเราในจังหวะลงกันบ้างแล้วกันนะครับผมได้เชิญทุกท่านได้แล้วกันครับ
Thank you.
ถึงเดือนเมษาหนุ่มบ้านนาละมาคอยคนรักคอยคนรักจากกันสิ่งสงสารเมามาตั้งหนึ่งปีฉันยังจำได้ไม่ลืมรักไม่มียังเอามาดูดีดีคนทุกนาI'm gonna go.
ช่วงนี้นะครับผมมีจดหมายที่ขึ้นขอบอกกันมานะครับผมขอเพลงบ้างได้ไหมนะครับผมแน่เราจัดให้เลยในรอบนี้เลยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ในน้องบ้างลำนะครับผมได้แต่งหน้าแต่งตาสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ขออนุญาตใครโทรคุงอะไรข้างหลังวะก็ขออนุญาตฝากคุณดานด้วยแล้วกันนะครับพวกเราทีมงานกองเชียร์ลูกทุ่งพระสวรรค์จะมาเดินสายด้วยแล้วกันนะครับผมก็มีช่างรำวงแต่งวงแล้วก็ทางด้านรถแห่เราก็มีบริการด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากทางด้านของน้องๆรำทั้ง3คณะ3เวทีด้วยแล้วกันนะครับผมก็ประกอบด้วยคอนเสิร์ตตันกงนะครับผมแล้วก็ชวนๆจากบ้านน้องแขมด้วยแล้วกันแล้วก็ทางด้านลุงกระผาบุญเพชรด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากงานของพวกเราอีกสักหนึ่งงานแล้วกันนะครับผมสำหรับในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมพวกเราก็ทำการแสดงอยู่ที่วัดหนองปืนแตกด้วยแล้วกันเก่งอาจารย์ครับผมใช่ครับแล้วก็ทางด้านวัดน้องแขมตรงนี้นะครับผมก็มีพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนเหมือนกันนะครับผมก็บ้านก็เลยเคียงยังมาร่วมสนุกได้เหมือนกันนะครับผมหมายถึงว่าคนนี้นึกว่าคืนนี้คนจะหนีไปดูลิเกกุ้งกันหมดนะฮะยังมีเหลือวันนี้บ้างนะครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ใช่เขาบอกว่ามีหลายที่เลยวันนี้ครับผมมีงานประจำปีหลายที่เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอบกราบขอบพระคุณเลยนะครับผมครับผมท่านเจ้าพระคุณนะครับผมพระวิมลวชิราธิบดีด้วยกันนะครับผมท่านเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมสัมยุตเจ้าวาดวัดสหธรรมนิการามนะครับผมวัดดงแขมด้วยกันนะครับผมแล้วก็กรรมการวัดทุกท่านเลยนะครับผมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จัดงานในค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็จัดงานดีๆแบบนี้ให้พี่น้องๆชาวดงแขมแล้วก็บ้านใกล้เคียงนะครับผมชาวอำเภอท่ายางนะครับผมแล้วก็อำเภอชะอำมาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้ด้วยกันนะครับผมทุกท่านแล้วกันนะครับผมกับผู้ติดต่อประสานงานด้วยแล้วกันนะครับผมก็คุณสมใจยิ้มรอดนะครับผมหรือว่าประธานหนูนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตสลับสับเปลี่ยนเป็นทางด้านร่วมสมัยกันบ้างแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็แชร์กันต่อเลยแล้วกันนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านครับI'm just a fool for you.